โดยสงกรานต์นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.ตอนที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปที่มองเทอร์คาเฟ่คาเฟ่ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาบนพื้นที่8ไร่ริมถนนรังสิตคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นคาเฟ่ที่เลียนแบบบรรยากาศชนบทที่หาชมได้ยากตกแต่งด้วยพืชผักสวนครัวรั้วกินได้มีสระน้ำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกข้าวตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยเงินลงทุนกว่า10ล้านบาทราคานี้ยังไม่รวมมูลค่าของที่ดินนะครับทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของพี่ช้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อการพักผ่อนเพื่อการแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้มาสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งกลิ่นโคลนสาบควายเราไปชมกันต่อดีกว่านะครับว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับพี่ช้างบอกว่าที่นี่กิจกรรมเยอะมากขอแบบไฮไลท์มีอะไรบ้างคะไฮไลท์เลยก็สไลเดอร์โคนสไลเดอร์โคนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสไลเดอร์โคนเราจะแนะนำผู้ปกครองกับเด็กๆว่าดำนาก่อนไหมค่ะดำนาเราจะมีแปลงนาสาธิตเล็กๆอยู่3จุดสามแปลงนะฮะดำนาพอดำนาเสร็จแล้วตัวเปิดก็เล่นเลยเล่นน้ำก่อนเลยเพราะว่าที่นี่เราจะบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าน้ำที่นี่สะอาดนะครับเราโคนของเราเนี่ยโคนบางที่สามารถพ้องหน้าได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่เขาจะรู้รายละเอียดของเราเขาจะไม่กังวลเขาจะเล่นเสร็จแล้วเราจะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีที่อาบน้ำแต่ที่นี่เราจะขออยู่ข้อเดียวในเรื่องของน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยซึ่งมีจำกัดมากเราต้องเป็นบ้านแบ่งปันต้องเผื่อชาวบ้านเขาด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเสร็จเนี่ยเราจะมีจุดให้ล้างโคลนหมายความว่าขาเปิดโคลนมือหัวเปิดโคลนเนี่ยไปล้างตัวก่อนก็คือจะให้น้องกระโดดเลยล้างให้เสร็จปั๊บขึ้นมาเสร็จก็ค่อยมาอาบน้ำสะอาดนะครับนี่คือปัญหาของที่นี่ซึ่งระบบมันก็ยังเป็นปนอกอยู่นะฮะมันยังไม่มีระบบอะไรมากมายเราก็ต้องช่วยกันเนาะต้องช่วยกันเออใช่แล้วนี่พิธีกรหนูไปไหนไม่เห็นมาช่วยหนูทำพิธีกรเลยหายไปไหนเนี่ยอ้าวโอ้โหหายไปตอนไหนเนี่ยปล่อยให้พี่คุยกับพี่ช้างอยู่สองคนอันนี้คืออะไรคะเนี่ยกำลังจะทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อเล่นสไลเดอร์อันนี้คือสไลเดอร์มาที่นี่มันต้องเล่นอะไรมาที่นี่จะต้องเล่นสไลเดอร์อะไรนะพี่ไอ้อ๋อโอเคไม่เป็นไรดิฉันยอมค่ะเดี๋ยวพอกหน้าเผื่อพี่ด้วยนะเพราะว่าผิวเขาแห้งกร้านเดี๋ยวเผื่อได้โคลนที่พี่ช้างไปพอกเนี่ยผิวจะได้ดีไงไม่แน่ที่นี่อาจจะดังขึ้นมากลายเป็นที่พอกโคลนหน้าใสนี่แล้วไม่ได้ชอบพ่อคนอย่างเดียวนะดีมกินด้วยก็ได้พี่ช้างบอกโคลนที่นี่สะอาดรับประทานได้แทนอาหารเช้ากลางวันเย็นไม่ต้องห่วงลูกพี่ผมอยู่เดี๋ยวลูกพี่ผมทำแทนใช่ไหมครับพี่ไอ้จะทำแทนใช่ไหมครับเฮ้ยโหฮะหลอกเด็กได้ไงเนี่ยเอางี้เดี๋ยวให้น้องไอซ์โชว์ดีกว่าน้องไอซ์โชว์ไหมน้องไอซ์โชว์นี่คือกิจกรรมสไลเดอร์สู้เขาลูกเอาเลยขอท้าหน่อยขอท้าหน่อยจะไม่ค่อยลื่นเพราะตัวยังไม่เปียกนะครับเอาละอันนี้ชอยอย่าให้แพ้น้องไอ้นะน้องดีต้องไปแล้วเหรอเออไปแล้วค่ะอย่าให้แพ้น้องไอ้ขอท่าเลยดิขอละโอ้ยนี่ถ้าไม่สง่าเลยขอสง่ากว่านี้นิดนึงเออยังอยู่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนยังอยู่นะคนที่นี่เด็กเล่นได้แต่เป็นแนวว่าพอเด็กสไลเดอร์มาเยอะแล้วเนี่ยพื้นมันก็จะไม่เรียบแล้วมันก็จะมีปุ่มป่ำบ้างแต่ว่าเด็กเล่นได้ทุกวัยเพราะว่าเราขุดมาเพื่อไว้ให้เด็กเล่นไม่ลึกนะครับพวกนี้จะไม่ลึกนี่นะคะนอกจากว่าเด็กเนี่ยจะเล่นได้แล้วนะคะผู้ใหญ่นะคะก็สามารถเล่นได้ด้วยดูอย่างน้องดีมสิคะอุ้ยนะคะเมื่อวานมีคุณแม่พาคุณน้องมาเล่นปรากฏว่าคุณน้องเลิกเล่นแล้วคุณแม่เล่นต่ออ้าวจริงแล้วกลับไปโพสต์ลงคุณแม่เล่นคุณแม่บอกสนุกมากเยอะเยอะก็คือเล่นได้หมดติดใจมากกว่าคุณลูกน้องๆมหาลัยก็มากันเยอะมาเล่นพี่หนูเล่นได้ไหมเล่นได้คือที่นี่ไม่ใช่บอกว่าเด็กมีหลายกิจกรรมมีหลายกลุ่มที่เข้ามาเป็นกลุ่มทำงานก็มาขอเราบอกทำได้ถ้าคุณคิดว่ามันทำได้นะคะเขาบอกทำไมคุณโตทำไข่เค็มไม่ได้เหรอเขาบอกทำได้เอากลับไปทานได้เลยปลูกผักคือไม่ได้บอกว่าแค่เด็กคือเป็นบ้านแบ่งปันไม่ได้บอกแค่เด็กแต่เพียงแต่ว่าอยากให้มาเป็นครอบครัวนะพาคุณพ่อคุณแม่มาพาคุณลูกคุณหลานมาที่นี่อยู่ได้ทั้งวันใช่นะคะสนุกสนานและที่สำคัญนี่นะคะก็สังเกตดูนี่นะคะอย่างที่พี่ช้างบอกว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมาอยู่บ้านอ่ะเหมือนเป็นบ้านของเราเองด้วยอ่ะ
แล้วก็ดูสิคะเล่นกันแบบทุกคนนะที่ไม่รู้จักกันก็ได้มารู้จักกันนะที่สไลเดอร์ที่นี่นะมีหลายๆคนพอจะกลับมีบกไม้บกมือน้องๆเขาจะเป็นเพื่อนกันไวมากเขาก็จะเล่นกันอะไรกันที่นี่อย่างที่บอกมีคนสอบถามมาเยอะว่ามีรอบไหมไม่มีรอบที่นี่เราต้องการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพามาทำเป็นกิจกรรมครอบครัวผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นฮีโร่ของเด็กๆเพราะนั้นเนี่ยก็คือมาคุณมาถึงเนี่ยคุณอยากทำอะไรก่อนคุณอยากจะเล่นสไลเดอร์ก่อนแล้วคุณอยากจะดำนาก่อนได้หมดหรือคุณจะทำไข่เค็มก่อนหรือคุณจะไปทานข้าวทานกาแฟนั่งเล่นนอนเลยคือตามสบายที่คุณคิดว่าคุณมาแล้วข้อเดียวก็คือมาแล้วดูแลบ้านเราเอาอย่างนี้พี่ช้างไหนวันนี้มาแล้วเราเดินดูกิจกรรมกันทั่วทั่วเลยน้องไอหิวยังน้องไอหิวยังเดี๋ยวหิวยังหิวแล้วคุณหิวยังคุณดิมหิวแล้วนะคะกระโดดไป3ทีบอกว่าหิวแล้ว ทำไมป๊อดอย่างนี้คะดิมขาพวกหนูแต่พวกหนูหิวจริงนะครับเอาไงดีอ่ะได้เวลาแล้วใช่แต่ว่าวันนี้นะคะรายการเราไม่ธรรมดาอยากจะให้น้องดิมนะคะไปล้างตัวในทุ่งนาค่ะปลักใหญ่มากๆเลยดิมลงไปแล้วดิมดิ้นหน่อยลูกคุกๆๆๆแหมหมุนตัวไปมานะคะคุกเข้าอยู่ในทุกเข้าอยู่ในทุ่งนาไหวเป้าไหวเป้าหลังจากที่น้องดรีมนะคะเล่นสไลเดอร์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรเราสองคนตัวสะอาดมากเลยนะคะพี่ช้างรถดีนะคะมันก็จะมีคราบให้แบบว่าคำนึง คิดถึงนิดหน่อยครับผมค่ะโอเคแล้วเป็นไงคะคุณเมื่อกี้ได้ลงน้ำโอ้มันรู้สึกดีมากเลยครับอารมณ์เหมือนตอนเด็กๆเราหนีพ่อแม่ไปที่คันนาต้องอารมณ์ไปเที่ยวเลยครับไปกระโดดน้ำเล่นอะไรเงี้ยใช่ใช่แบบนั้นเลยครับเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนคุณแล้วโชคดีว่าได้หัวหน้าแก๊งดีครับเป็นหลานพี่ช้างใช่ไหมฮะเป็นหลานนะเป็นหลานค่ะแต่เมื่อกี้ท่าคุณนี่นะคะอลังการมากๆเลยค่ะไม่คิดเลยว่าจริงๆเราเนี่ยโอ้โหเวลาคุณเนี่ยได้มีโอกาสอยู่กับธรรมชาติดินโคลนแล้วก็น้ำนี่นะคะคุณจะดูมีความสุขมากขนาดนี้ใช่มาดูเข้ากันเนาะดูเข้ากันผมก็แซงทำเป็นเด็กในเมืองไปงั้นแหละฮะแต่จริงๆแล้วโอ้โหชอบมากครับธรรมชาติชอบครับผมโอ้เห็นแล้วโอ้ยังรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่าเราได้กลับมาอยู่ที่บ้านของเราแล้วไม่รู้สึกว่าที่เนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่มันเป็นเหมือนบ้านใช่เราอยากให้ใช้คำนั้นค่ะนะคะมาแบบสบายๆมาเป็นบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนเป็นญาติกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่ช้างก็บอกว่าไหนๆมาบ้านพี่ช้างจัดให้เลยค่ะเมนูที่ร้านอาหารของเราร้านนี้ชื่อเต็มๆไม่ที่เราคุยกันนะมองเธอไม่ใช่มองเทอุลิกนะหรือว่ามองทรุกทริกทรุกทุกโทรอะไรนี้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มองคลิกนะใช่ครับผมมองเธอนะมองเธอเมนูมีอะไรบ้างคะพี่ช้างวันนี้แนะนำครับวันนี้เมนูแนะนำก็อย่างที่เราเดินผ่านสวนเราไปแล้วผักบุ้งนี่เลยครับยำผักบุ้งกรอบหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับผักชีนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหอมที่เราเห็นพริกนะครับมะนาวผมบอกนะว่าที่นี่เราไม่ได้มีเมนูเป็นเล่มหรืออะไรเราเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอย่างเงี้ยเมนูเนี้ยเกิดเมนูเนี้ยเกิดมาเป็นเมนูหมูทอดกะปิเมนูนี้เกิดมาจากวันนึงผมเดินเข้าครัวหิวข้าวคราวนี้ป้าผมที่เป็นครัวอยู่อ่ะเค้าวันนั้นมะเขือเราออกเยอะครับก็ทําน้ำพริกมะเขือทานกันในครัวเสร็จแล้วผมก็ทานเสร็จผมบอกว่าออกเมนูคราวนี้ก็เลยว่าจะออกเมนูยังไงผมบอกว่าหมูกะปิป้าทำหมูกะปิได้ก็เอามาคู่กันคือเนี้ยเมนูบ้านเราจะเป็นเมนูที่เราดูว่าผักอะไรที่เราออกผักอะไรที่เราออกเสร็จแล้วเราทำทานเฮ้ยอร่อยร้องให้คนอื่นเขาทานบ้างน้ำพริกกะปินี่ชัดเจนนะชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมต้องขายน้ำพริกกะปิต้องชิมชะอมเรามะเขือพวงมะเขือเปาะไข่พริกไข่ตังกวายกเว้นปลาทูตังกวาเราถั่วฝักยาวเนี่ยถั่วทหารพานเดี๋ยวลองชิมดูถั่วทหารพานมันจะอวบแล้วหวานแน่ใช่ไหมฮะแต่ผมสงสัยเมนูนี้มากเลยฮะว่าอันเนี้ยคือเอามาโชว์ใช่ไหมฮะเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าแบบปกติร้านอาหารที่ไปกินเนี่ยมันไม่เยอะขนาดนี้บางทีผมยังแซวน้องๆว่ามันเยอะกว่าข้าวแล้วนะคือเหตุผลที่เราใส่อย่างนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มากันคุณพ่อคุณแม่สองคนคุณลูกเล็กๆสองคนอย่างโต๊ะข้างๆเขาสั่งคุณพ่อคุณแม่สั่งคนละจานคุณลูกทานได้ด้วยไงใช่ไหมก็คือเราก็อย่างที่บอกบ้านนี่เป็นลักษณะเป็นบ้านแบ่งปันบ้านคุณตาคุณยายเพียงแต่ว่า
เราอาจจะเห็นมุมมองของร้านด้านหน้าแม้ทำให้เป็นคาเฟ่ซึ่งมุมมองนี้แต่คอนเซ็ปต์เราจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบ่งปันกันมากกว่าพอเราได้ให้เราได้ทำที่เนี่ยเพื่อให้แล้วเราก็จะได้สิ่งที่กลับมาคือรอยยิ้มพอเราได้รอยยิ้มคนเข้ามาเยอะตอนแรกที่เคยคุยกันว่าเรามองว่าขาดทุนแน่ๆ6เดือนมันก็ไม่ได้ขาดทุนใหม่กาแฟเอ็มเพรสโซ่ดับเบิลช็อตหอมเข้มเต็มช็อตทุกวันเห็นอาหารเนี่ยแต่ละจานมันเยอะมากขนาดนี้จานละกี่ร้อยครับผมอย่าพูดเป็นร้อยขาทำไมในที่นี้3อย่างมี100กว่าอยู่รายการนึงคือรายการนี้ค่ะนะครับก็คือจานละน่าจะ140 140โอ้ก็เยอะมากเลยนะฮะถ้าเทียบกับร้านอาหารที่เราไปกินกันปกติอ่ะพี่โอ๋ตอนแรกตกใจนึกว่าประมาณ200 300กว่าบาทและอย่าบอกนะคะว่าจานที่เหลือเนี่ยหลัก10 90บาทฮะ90บาทแต่ว่าคุณนะคะตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันว่ามันจะแพงไปไหมเพราะอย่างที่บอกว่าที่นี่เราไม่ได้คิดในเรื่องของจุดคุ้มทุนที่เล่าให้ฟังว่าเราทำมาเป็นบ้านแล้วก็เงินที่เราสร้างตรงนี้เราสร้างบ้านเราครับเพราะนั้นเราจะไม่เอาเงินพวกนี้มาเป็นต้นทุนในการคิดค่าอาหารโอเคถ้าไม่คิดเรื่องต้นทุนค่าอาหารเครื่องดื่มต้องเป็นร้อยแน่นอนใช่ครับ2แก้วนะเอ้าเท่าไหร่คะลาเต้นี่น่าจะ60หรือ55ประมาณแล้วอย่างแบบนี้สมูทตี้สตรอเบอรี่6060ครับอาหารก็ราคาไม่แพงครับเครื่องดื่มเราก็เอื้อมถึงจุดคุ้มทุนเราอยู่ตรงไหนเพราะเราต้องเอาเงินมาจ่ายค่าใช่พนักงานก็ดูเยอะนะฮะหลาย10คนหลายเอาเรื่องของพนักงานก่อนพนักงานที่เห็นเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะน้องๆจากนักเรียนนักศึกษาตอนนี้ปิดเทอมพนักงานหลักของเราจริงๆมีไม่กี่คนนะครับเราให้น้องๆมาก็คือน้องที่ม4ม5ม6น้องมหาวิทยาลัยแล้วก็มีน้องๆที่ทำงานจากมสวเสาร์อาทิตย์แล้วจะมีจิตอาสาส่วนหนึ่งผมบอกไอ้ที่เนี่ยเวลาผมเจอใครผมก็จะคุยแล้วผมก็จะชวนมาแม่เวจิตอาสาเขาก็จะมาเขาก็จะมาช่วยเสิร์ฟมาช่วยทำมากินข้าวมาสนุกเพราะนั้นต้นทุนเราเนี่ยเราอย่างที่บอกว่าต้นทุนเราคิดแค่ว่าค่าน้ำค่าไฟครับค่าลูกจ้างซึ่งเป็นญาติเราเกือบหมดบอกกันเลยนะในครัวเราไม่มีกุ๊กไม่มีเชฟต้าพี่สาวแฟนทำหน้าบาร์ก็แฟนพี่สาวข้างหลังก็แฟนดูทำกันเองแล้วผมก็ทำกันเองคือเราถึงใช้คำว่าบ้าเราทำกันเองแล้วเมนูเราก็ไปของเราเรื่อยๆนะเพราะนั้นที่นี่มาก็จะฝากบอกนิดนึงที่นี่มาอยากให้ทุกคนคิดว่ามาบ้านตายายครับเรามาเราก็ต้องบ้านยายอ่ะจะให้ยายบริการ 100% ค่ะมันไม่ได้แหละครับก็ต้องช่วยดูแลกันคือที่นี่มาก็คือต้องเดินไปสั่งเองที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับแล้วได้เบอร์มาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งให้แต่ถ้าด้านหลังรับเองเหมือนกันครับคือคอนเซ็ปต์นั้นเลยความรู้สึกเหมือนคุณในบ้านยายเลย คุณอยากจะนั่งตรงไหนอยากจะนอนตรงไหนคุณอยากจะทำอะไร คุณทำอย่าให้บ้านเราเสียหายช่วยกันดูแลลูกค้าบางท่านหลังๆมาเข้าใจเราเยอะแล้วก็น่ารักเก็บจานมาให้เราช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลแล้วบอกตรงนี้นะตรงนี้ไอ้ต้นพริกตรงนู้นเขาจะบอกเราผมก็จะบอกเขาตลอดเวลาว่าเราดูไม่ทั่วถึงหรอกตรงไหนที่มันชำรุดก็บอกตรงไหนที่เมียก็เนี่ยมาแล้วก็สิ่งที่เรามองว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดเราก็ได้แล้วก็คือบ้านหลังนี้ก็คือคนที่มาหาเรากลับมาอีกค่อนข้างเยอะนั่นแหละครับบางคนมาจนเขาเองเขาแบบเกรงใจแล้วบอกไม่ต้องเกรงใจบางคนเขามาจนแบบคอคนเยอะเขาไปนั่งอยู่ด้านหลังครับเขาบอกว่าพี่เราชินกันแล้วเหมือนญาติแล้วให้คนอื่นเขาดูแลตัวเองได้แต่ว่าเวลาลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงจริงๆก็คือเราก็พยายามอธิบายทุกคนรับทราบว่าทีเนี้ยใช้คำว่าบ้านแบ่งปันชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งที่จอดรถของเรามีส่วนหนึ่งจอดข้างทางเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องที่จอดรถถ้าจอดข้างทางเนี่ยก็ดูแลชาวบ้านด้วยเพราะเขาต้องสัญจรนะครับด้านหลังเราก็มีที่จอดรถนะครับในส่วนของที่นั่งนะครับเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยทานอะไรเสร็จ
ก็ลุกแบ่งปันให้คนอื่นนะครับเพราะที่นี่เหมาะสำหรับการเดินเดินเล่นมากกว่าและทำกิจกรรมนะครับถ้ามาที่นี่เพื่อที่จะมานั่งห้องแอร์ไม่เหมาะมาที่นี่ก็คือคุณทานข้าวเสร็จคุณพาลูกคุณลุยเลยพายเรือให้อาหารปลาทำกิจกรรมนู่นนั่นไปนั่งที่เถียงนาแล้วก็ไปนั่งชิลด้านหลังหิวก็กินไม่หิวก็นั่งเล่นที่นี่มันก็เลยเป็นที่8ไร่ซึ่งสามารถคนเข้ามาทีนึงได้หลายร้อยมาแล้วเขาไม่ได้มานั่งแล้วอยู่กับที่เขาก็จะไปมาเสร็จแล้วพอนั่งใหม่เขาไปนั่งบางทีคนเขาสั่งอาหารเสร็จเขาก็จะถือไปนู่นเลยเถียงนามุมนู้นมุมนี้เสร็จแล้วพอกลับเขาก็จะถือกลับมาให้ครับอย่างเงี้ยคือบอกง่ายๆสบายๆค่ะแสดงว่าเวลามีนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะสบายใจส่วนนึงละเพราะเขาเริ่มรู้ว่าคอนเซ็ปต์ที่นี่เป็นยังไงแรกๆก็โดนต่อว่าบ้างมั้ยฮะมีครับมีลูกค้าไม่เข้าใจว่าเอาทําไมก็ฉันจะนั่งอ่ะพนักงานเสิร์ฟไม่บริการซึ่งเราก็จะขอโทษว่าพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนะผมซึ่งที่นี่ผมจะพูดตลอดเวลานะฮะที่มีโอกาสเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะมีไมโครโฟนตัวหนึ่งผมก็จะบอกว่าเราไม่ใช่มืออาชีพแล้วอีก2ปีเราก็คงเป็นเหมือนเดิมเราไม่ใช่มืออาชีพคือเราทุกคนมีอาชีพทั้งผมมีอาชีพอยู่นะครับทำที่นี่มาเพื่อให้นะครับให้โดยที่เราอยู่ได้ด้วยเพราะนั้นมาที่นี่ก็คือต้องช่วยยายนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงจะเอานี่ยายเช็ดโต๊ะยายเสิร์ฟยายทำแต่ถ้าเราพร้อมเราว่างเราทำให้นะไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่พร้อมลูกค้าเข้าใจเขาจะเก็บจานแล้วเขาก็ไปวางน้องๆจริงก็มีผ้าไม่ได้เช็ดให้แล้วก็นั่งเสร็จก็ไปมันจะไปอย่างนี้พอมันไปอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็ทำให้ระบบการจัดการเราได้แต่ถ้าลูกค้าที่ยังไม่เข้าใจเขาจะเห็นของคนที่มาแล้วเขาจะเข้าใจโค้ชครับผู้ช้างครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วจะมีการขยายอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมณตอนนี้เรายังไม่ได้คิดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่นี่ทำมาไม่ได้หวังเชิงธุรกิจนะครับถามว่าณตอนนี้จะทำอะไรทำให้เด็กๆช่วงปิดเทอมเข้ามาแล้วสนุกแล้วมีความสุขแล้วก็เราต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเราก็ห่วงนะครับเพราะว่าเราเป็นที่เปิดผมก็พยายามที่จะดูผมก็จะบอกว่าช่วยกันดูช่วยกันดูแค่นั้นเองเพราะตอนนี้ถามว่าจะทำอะไรต่อยังไม่ได้คิดทำหน้าตรงนี้ให้ดีก่อนให้เด็กที่เข้ามามีความสุขก่อนค่ะนะคะคำพีความสำเร็จค่ะคในแบบฉบับนะคะของพี่ช้างเองซึ่งเป็นคำพีแห่งความสุขเลยนะกับการทำธุรกิจนี้คืออะไรคะที่อาจจะไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรมากนะแต่มุ่งหวังที่จะให้กำไรก็ไม่เอาขยายก็ไม่ทำผมพยายามที่จะบอกคนที่ผมอยู่ข้างๆที่ผมสนิทด้วยที่ผมสามารถพูดได้ผมจะบอกว่าความสุขคนเรามันไม่ได้วัดที่เงินนะครับครั้งหนึ่งเราก็เคยคิดว่าเราเรียนเราจบเราทำงานเราผ่อนบ้านผ่อนรถทำงานเก็บเงินมีครอบครัวมีเงินนั่นนะคือเป็นขั้นตอนขั้นบันไดที่ควรทำทำมาหมดแล้วฮะพอมีเงินอยากให้เงินทำงานให้เราจะได้อยู่สุขสบายไม่ใช่หรอกครับสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเรากำลังทำเพื่อความสุขของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ก็อย่าไปให้เงินมันมาครอบงำเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งสุขภาพนะครับคุณก็ต้องทานดีอยู่ดีนอนดีออกกำลังกายถูกไหมฮะถ้าคุณมีเงินเยอะแต่คุณจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลมันก็ไม่ใช่ความสุขถ้าคุณมีเงินเยอะแต่คนไม่ชอบคุณมันก็ไม่ใช่ความสุขเพราะนั้นความสำเร็จเหรอผมมองว่าการให้ฮะเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้ให้เราได้ทำที่เนี่ยเพื่อให้แล้วเราก็จะได้สิ่งที่กลับมาคือรอยยิ้มพอเราได้รอยยิ้มคนเข้ามาเยอะตอนแรกที่เคยคุยกันว่าเรามองว่าขาดทุนแน่ๆ6เดือนมันก็ไม่ได้ขาดทุนขาดไหมพี่ตรงไม่ขาดทุ นบอกได้เลยเพราะเราไม่ได้เอามาคิดต้นทุนเป็นแต่ว่าสมมติค่าใช้จ่ายเดือนนึงเท่าไหร่รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนิดหน่อยยิ้มแล้วก็โอเคแล้วพอสิ้นเดือนมาก็พาไปกินขนมนมเนยกันกินหมูกระทะง่ายๆแถวนี้ผมมองว่าการให้ครับค่ะนะคะโอ้โห
ได้ฟังนะคะผู้ชายพูดแบบนี้แล้วเนาะโอกาสที่เรานะคะจะเป็นอย่างพี่ช้างเนี่ยมันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคือพี่ช้างบอกว่าเงินไม่ได้เป็นตัวตอบโจทย์ของความสุขแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าว่าเราจะทำพอใจแค่ไหนให้มีความสุขอยู่ที่เรามองละบางคนมีเงินแค่ 200,000 เขามีความสุขมากแล้วแต่บางคนมีเยอะมากเขาก็ยังอยากจะได้อีกมันไม่เท่ากันเพราะนั้นนึกบอกว่าก็ลองดูว่าความสุขอะไรยังไงคุณมีเท่าไหร่ผมอ่ะ 50,000 อยากจะทําแบบนี้บ้างอ่ะผมสามารถทําได้มั้ยพี่ 50,000 หน่วยเป็นไรหน่วยเป็นไรฮะบาทหรือกีบเพิ่งไปแลกมาไม่ว่าจะมีเท่าไหร่ทําได้แหละนะคะแต่ว่าขอให้มีความฝันของพี่ช้างเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ช้างมากใช่ขอบคุณพี่ช้างแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะขอบคุณพี่ช้างอยากให้พี่ช้างอวยพรคุณผู้ชมนิดนึงฮะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีอยากจะให้อวยพรหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยากจะมีความฝันแล้วก็อยากจะทำได้แบบพี่ช้างบ้างดีกว่าฮะก็จะขอบอกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนาะเพราะนั้นเทศกาลสงกรานต์ก็คือมันจะมีวันครอบครัวครับเทศกาลสงกรานต์ทุกๆคนจะกลับบ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกลับไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปกินอาหารบ้านๆไปกินข้าวไข่เจียวที่คุณแม่ทำให้ทานนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คืออยากฝากข้อคิดให้ทุกคนว่าพอกลับไปบ้านแล้วลองมองบ้านตัวเองดูว่าที่1ไร่ที่2ไร่ที่3ไร่เราควรจะทำอะไรแล้วตรงนั้นเขาอาจจะคิดได้อย่างมีความสุขครับครับขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะครับก็ต้องขอบคุณพี่ช้างด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่วันนี้นะคะเปิดโอกาสให้เราทั้ง2คนได้มาเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขนะคะพี่ช้างอวยพรไปแล้วเรา2คนก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมด้วยจะชอบแฟนรายการคัมภีร์วิถีรวยที่น่ารักทุกคนเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเดินทางปลอดภัยท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะเมาไม่ขับง่วงก็ต้องไม่ขับนอนหลับพักผ่อนให้อิ่มและเพียงพอแล้วอย่าลืมนะคะเล่นน้ำสงกรานต์คือเราสองคนด้วยว่าอย่าลืมติดตามพวกเราคัมภีร์วิถีรวยสงกรานต์คนอื่นหยุดแต่เราไม่หยุดนะจ๊ะเราขยันทำงานเนาะใช่ต้องการนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องสนับสนุนรายการเราตลอดไปนะคะถูกต้องครับผมนะฮะโอ้หมดเวลาแล้วยังหมดเวลาแล้วจ้ะหมดเวลาใช่ไหมต้องกินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเย็นหมดฮะลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยดีกว่าไหมคะโอเคครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ